ในที่สุดเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งคุณคือใครทำไมมาอยู่ในความฝันผมท่านจำเราไม่ได้หรือใช้ใจของท่านมองแทนตาแล้วท่านจะได้รู้ได้เห็นไปกินข้าวถ้าไม่อยากโดนงอนกว่านี้นะก็รีบตามมานะโอเคเดี๋ยวพี่ตามไปโหลว่าไงไอ้ทานมึงอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่คอนโดว่ายน้ำอยู่แล้วมึงอยู่กับใครอยู่กับไอ้เข้มแล้วก็ธงไทยเดี๋ยวพี่ใหญ่กำลังตามมามึงมีอะไรอ่ะเมื่อกี้กูฝันไม่ค่อยดีถึงมึงอ่ะกูเลยเป็นห่วงมึงมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงกูเลยกูดูแลตัวเองได้แต่กูใจคอไม่ดีจริงๆนะเว้ยหรือว่าช่วงนี้มึงลาหยุดไปก่อนดีไหมถือซะว่าพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บครั้งที่แล้วอ่ะเอาไว้หายก่อนแล้วให้กลับไปทำงานใหม่นี่มึงจะให้กูบอกสารวัตรว่ากูลาหยุดเพราะว่าความฝันของมึงอะนะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ทานมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่กูไม่เชื่อเรื่องลางสังหรณ์ของมึงก่อนหน้านี้หรอกแต่ตอนเนี้ยกูก็ไม่ปฏิเสธที่กูจะเชื่อในสิ่งที่มึงเห็นใช่เว้ยมันอาจจะเป็นแค่ความฝันแต่ไอ้การที่กูฝันซ้ำไปซ้ำมาเห็นภาพเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยแล้วเหมือนว่าทุกเหตุการณ์มีมึงอยู่ในนั้นด้วยอะมึงคิดว่ามันไม่ต่างอะไรกับร่างกายของมึงหรอวะไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงกูเอาเป็นว่ากูจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นก็แล้วกันแค่นี้นะเดี๋ยวไอ้ทานไอ้ทานดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับ